สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจทุกคนนะคะวันนี้อีจันนะคะมาตามหาน้องหมาที่หัวติดขวดโหลนะคะติดขวดหัวติดขวดโหลนานประมาณ10วันแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงสิ้นเดือนประมาณสิ้นเดือนกันยานะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยเราก็ยังตามหาน้องหมาไม่เจอนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมาบินโดรนดูกันอีกครั้งนึงนะคะว่าน้องเนี่ยอยู่ตรงจุดไหนแล้วเราจะลงไปหาน้องกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจทุกคนนะคะวันนี้เรามาบินโดรนหาน้องหมากันนะคะน้องหมาหัวติดขวดโหลนานประมาณ10วันแล้วนะคะนี่คือพื้นที่บริเวณที่น้องหมาอยู่นะคะก็คือมันเป็นพื้นที่รกร้างเนาะมันเป็นพื้นที่ที่เป็นโรงงานเก่าค่ะแล้วตอนนี้ก็คือไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะก็คือหมาหัวที่ติดขวดโหลเนี่ยคือเจอกันแล้วครั้งนึงแต่ว่าน้องกลัวคนก็เลยวิ่งเข้าป่าไปนะคะจนถึงตอนนี้ก็คือยังไม่เจอน้องนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่10แล้วที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะอันนี้คือคุณพี่ที่เป็นทีมงานนะคะเขาบอกว่าน้องเนี่ยสามารถวิ่งได้ทั่วบริเวณตรงนี้เลยนะคะแต่ว่าไม่สามารถออกไปข้างนอกได้แน่นอนนะยังไม่เจอเลยค่ะยังไม่เจอเลยวันนี้เป็นวันที่10แล้วนะคะที่ยังไม่ได้เจอน้องนะเดี๋ยวนี้เราจะบินโดรนดูนะคะว่าน้องเนี่ยอยู่ตรงจุดไหนแล้วเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะบินโดรนดูแล้วว่าน้องจุดไหนแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาน้องกันบริเวณนั้นนะคะก็คือภาวนาให้น้องเนี่ยให้เจอน้องเพราะว่าฝนกำลังจะมาแล้วนะเราก็กลัวว่าฝนจะตกเพราะถ้าฝนตกก็คือจะบินโดรนไม่ได้นะคะก็คืออยากให้เจอน้องไวๆเนาะโอเคอันนี้คือบริเวณนะคะมันเป็นป่ารกร้างแบบนี้นะคะเป็นโรงงานเก่านะคะแล้วก็มีพี่ๆทีมงานตอนนี้กำลังทยอยกันเข้ามานะคะเพื่อที่จะเข้ามาไปบริเวณพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ช่วยกันหาน้องหมานะคะคือต้องบอกก่อนว่าหญ้าที่อยู่บริเวณแถวนี้ค่อนข้างที่จะสูงนะเพราะงั้นก็คือการหาน้องเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากลำบากนิดนึงนะคะน้องหัวติดขวดโหลค่ะเป็นโหลแบบโหลพลาสติกนะคะเป็นโหลเหมือนขนมโดนัทขนมปังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หัวของน้องก็คือเอาออกจากขวดโหลไม่ได้นะคะก็คือมันกว้างมากทุกคนมันเป็นพื้นที่แบบเป็นพื้นที่โรงงานเก่านะคะที่เขาเลิกทำโรงงานไปแล้วเพราะงั้นมันก็จะเป็นพื้นที่รกร้างในตอนนี้หญ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะขึ้นสูงแล้วก็มีพื้นที่บางพื้นที่ที่มันเปียกนะเราต้องเดินลัดเลาะไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภารกิจวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเราเจอน้องหมาไหมก็ภาวนาว่าจะให้ก็ภาวนาให้เจอน้องนะคะเพราะว่าจริงๆอยากให้เจอน้องให้เร็วที่สุดเพราะว่าน้องเนี่ยไม่ได้กินข้าวกินน้ำมา10วันแล้วนะเดี๋ยวเราไปถามพี่ๆกันว่าวันนี้เราจะใช้วิธีการค้นหายังไงบ้างแนวทางในการค้นหาของพี่เขาเป็นยังไงบ้างนะคะก็คือว่าพื้นที่มันเป็นป่าแบบนี้แล้วเราจะแบบค่อยๆหาน้องไปนะคะคือทีมงานของพี่ๆเขาก็มีคนแต่ว่าคนก็ไม่ได้เยอะมากเนาะเราก็จะช่วยกันหาไปเดี๋ยวเราจะต้องดูว่าเราจะเดินไปในทางไหนได้บ้างแล้วก็เอ็นยังไงบ้างนะคะคุณพี่บอกว่าฝั่งตรงนั้นนะคะจะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นกองขยะอยู่น้องอาจจะอยู่บริเวณตรงนั้นก็ได้หรือว่าอาจจะอยู่บริเวณที่เป็นส่วนของข้างหลังโรงพยาบาลตรงนี้นะคะมันจะมีโซนของลานจอดรถของบุคลากรในโรงพยาบาลอยู่นะซึ่งน้องก็อาจจะไปอยู่ตรงแถวนั้นหรือว่าอาจจะไปอยู่ตรงบริเวณของถนนเส้นตรงข้างๆโลตัสตรงนั้นนะคะแต่ว่ามันไม่สามารถออกไปข้างนอกได้แน่นอนแต่จะหลบมุมอยู่ข้างๆที่เราจะหาไม่เจอนะคะเตรียมอาหารมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆเขาเตรียมอาหารแล้วก็เตรียมน้ำมาให้น้องเรียบร้อยแล้วเพราะว่าน้องเนี่ยคือติดอยู่ในขวดโหลเนี่ย10วันแล้วเนาะมันไม่สามารถกินข้าวกินน้ำได้แต่อาจจะหายใจได้อยู่นะคะตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าน้องอ่ะจะแบบหมดแรงไปหรือยังนะคะเพราะว่ามันเป็นเวลาที่10เป็นเวลา10วันแล้วที่น้องคือน้องติดอยู่ในขวดไม่ได้กินข้าวกินน้ำนะเดี๋ยวเราจะบินโดรนแบบนี้นะคะเพื่อที่จะค้นหาน้องนะว่าน้องอยู่ตรงบริเวณตรงไหนนะคะตรงส่วนนี้ก็จะมีแบบว่าน้องหมาอีกหลายตัวเลยนะคะที่อยู่ในบริเวณแถวๆนี้คือเขาจะอยู่กันแบบเป็น
เป็นกลุ่มเป็นแก๊งเนาะตามภาษาแบบเหมือนหมาทั่วไปอะค่ะแล้วก็บางวันเขาจะมากินข้าวบางวันเขาก็จะไม่มาคือมันจะมีป้าที่เขาจะเอาข้าวมาให้กินนะคะคือป้าออดนะคะป้าออดก็จะเอาข้าวมาให้น้องกินว่าก็บอกว่าบางวันน้องก็มาบ้างบางวันก็ไม่มานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอทีมงานอีกสักครู่หนึ่งแล้วก็จะค่อยๆหาไปนะคะหวังว่าจะเจอน้องภายในวันนี้เหมือนกันนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่10แล้วเนาะที่น้องยังไม่ได้กินข้าวกินน้ำเนาะแต่ว่าก็ต้องรอดูนะคะว่าสภาพอากาศวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนี่ก็คือเรากำลังเตรียมโดรนนะคะที่จะบินขึ้นเพื่อที่จะสำรวจนะคะว่าตรงไหนที่น้องอยู่ในตอนนี้นะคะพื้นที่ป่ามันค่อนข้างที่จะรกร้างแล้วก็แบบมีหญ้าขึ้นค่อนข้างที่จะสูงแล้วหมาเป็นหมาตัวเล็กเนาะเราไม่สับเราก็หาน้องเจอได้ยากอยู่เดี๋ยวเราจะค่อยหาไปนะคะเอาใจช่วยให้เจอน้องหมาแล้วก็เอาใจช่วยเหมือนกันค่ะอยากให้เจอน้องหมาเร็วๆขอให้เจอแบบปลอดภัยเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องพอเจอแล้วเราจะพาน้องไปเอาขวดโหลออกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน้องเนี่ยหัวติดขวดโหลแบบติดไปเลยนะทุกคนแบบพี่เขาเล่าให้ฟังว่าคอน้องกับขวดโหลเนี่ยคือติดกันเลยนะเพราะมันไม่มีพื้นที่มากพอที่จะเอาหัวออกมาได้เองนะคะต้องมีคนช่วยนะเดี๋ยวเราพี่ฝนก็คือกำลังเตรียมโดรนในการที่จะบินขึ้นเพื่อที่จะสำรวจดูว่าน้องอยู่บริเวณแถวไหนของพื้นที่นะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ทีมงานว่าเขาจะมีแนวทางยังไงในการสำรวจคนแล้วก็ค้นหาน้องในวันนี้นะคะคุณพี่คะวันนี้เราจะหาน้องยังไงบ้างวันนี้เหรอฮะใช่สิ่งที่เราคุยกันเอาไว้วางแผนเอาไว้ก็คือเนี่ยก็คือหลักๆเลยเราอาจจะต้องพึ่งโดรนของทางเพจอีจันเนี่ยแหละครับผมในการบินขึ้นมองจากทางที่สูงนะฮะซึ่งถ้ากรณีเจอน้องเนี่ยเราก็จะใช้โดรนเนี่ยเป็นตัวกำหนดจุดพิกัดของนางไว้แล้วเราก็ใช้คนเนี่ยวิ่งมันก็ปิดล้อมเขาแล้วเข้าหาเขาแล้วก็ใช้ยายิงคือในตอนกลางวันคือโดยปกติสัญชาตญาณของหมาในกลางวันเนี่ยมันไม่ออกมาอยู่แล้วมันจะหลบแดดมันจะนอนซะมากกว่าคือตอนนี้เราก็ถ้าพูดตรงๆก็คือเราก็ภาวนาได้ว่าขอให้เจอเขาหน่ะในการใช้โดรนขึ้นถ้าไม่เจอจริงๆก็อาจจะต้องกลับไปใช้แผนเดิมในการเดินเท้ารอดูเฝ้ารอเวลาช่วงเวลากินข้าวของเขาให้คุณป้าเอาอาหารมาให้ในลักษณะอย่างเงี้ยต้องเฝ้าอย่างนี้ต่อไปพอครับแล้วช่วงที่พี่มาแบบมาดูอะไรเงี้ยน้องออกมาบ้างไหมคะเมื่อวานไม่ออกแต่เมื่อวานซืนเห็นพี่ทีเนี่ยแกบอกว่าแกเฝ้าจับดูไว้เนี่ยเขาบอกว่าเขายังเจออยู่ซึ่งเวลาเขาเจอคนเนี่ยเขาก็ยังวิ่งดูแข็งแรงอยู่ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ในการว่าแค่ข้ามวันแล้วน้องจะล้มเลยหมดเรี่ยวหมดแรงน่าจะไม่ใช่ขนาดนั้นอาจจะเพราะเขาไม่ออกมามากกว่าในเมื่อวานนี้อาจจะแบบหลบอยู่ที่ไหนใช่ครับพี่แล้วปัญหาตรงบริเวณตรงนี้ที่แบบเราจะหาน้องได้ยากมันเป็นเพราะว่าอะไรอะคะหนึ่งหลักๆเลยคือป่ารกต้นไม้สูงไอ้พื้นที่กว้างเนี่ยผมว่ามันยังไม่เป็นอุปสรรคมากเพราะว่าจำนวนคนเราพอที่จะมีในการเดินแต่หลักๆเนี่ยคืออย่างเงี้ยเรามองถ้ามองในระดับแนวราบสายตาเนี่ยเราจะไม่รู้เลยเราจะมองไม่ออกเลยแล้วอีกอย่างคือพฤติกรรมของเขาเนี่ยเขาไม่ได้อยู่เป็นที่พอเขาไม่ได้อยู่เป็นที่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะคาดเดายากบางวันก็ไปเจออยู่จุดนู้นบางวันก็ไปอยู่จุดนู้นจุดนู้นเลยยากนิดนึงแต่ทุกวันคือส่วนใหญ่น้องก็จะออกมากินข้าวที่คุณป้าเอามาให้ใช่ไหมใช่เขาจะออกตามเพื่อนเขามากกว่าไอ้กินเขาไม่ได้กินอยู่แล้วแต่เหมือนก็ว่าพอเพื่อนเขาเฮโลกันออกมาเขาก็จะเดินตามออกมาแต่อันนี้ก็คืออุปสรรคหนึ่งพอเพื่อนเพื่อนเขาเนี่ยออกมากันหลายตัวเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามีตัวช่วยในการที่ว่าเฝ้าดูว่ามีใครจะมาทำร้ายเขาหรือเปล่าไอ้ตัวอื่นมันส่งสัญญาณไอ้ตัวนี้ก็ถอยมันคือมันถ้ามันออกมาตัวเดียวมันยังบอยนี่อยู่ตรงนี้มีหมาเยอะไหมครับบริเวณเยอะครับเยอะครับเยอะแต่ก็มีคนแบบเอาอาหารเอาอะไรมาให้น้องทานอยู่ก็จะมีอยู่จริงๆมันหาอุปสรรคส่วนใหญ่เลยหลักๆก็คือเป็นแบบป่ารกร้างใช่เป็นแบบป่ารกนะคะปัญหาอุปสรรคตอนนี้เลยที่ทำให้เรายังไม่เจอน้องนะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาโดรนขึ้นบินเพื่อสำรวจดูนะคะว่า
น้องเนี่ยอยู่ตรงบริเวณไหนนะเผื่อโชคดีเจอภายในวันนี้เลยก็จริงๆก็อยากให้เจอภาวนาให้เจอภายในวันนี้เลยนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ทานอาหารมาทานน้ำทานอาหารมา10วันแล้วเนาะใช่แต่ว่าปัญหาตอนนี้เนี่ยบริเวณแถวนี้มันเป็นป่ารกร้างนะคะปัญหาของพื้นที่เนี่ยพี่เขาบอกว่ามันไม่ได้พื้นที่กว้างมันไม่ได้เป็นปัญหาเท่าความรกร้างของพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณนี้เนาะก็คือตอนนี้พี่ฝนกำลังบินสำรวจดูว่าน้องเนี่ยจะอยู่ตรงจุดไหนได้บ้างที่ในความเป็นไปได้ว่าจะอยู่ตรงจุดไหนเนาะพี่ฝนคือนี่ก็คือทีมงานของเรานะคะที่จะมาบินโดรนสำรวจดูพิกัดว่าน้องอาจจะอยู่ตรงจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบริเวณตรงนี้นะคะมีโรตัสตรงนั้นแล้วก็จะมีโรงพยาบาลที่พี่เขาบอกว่ามันจะมีลานจอดรถที่น้องสามารถแบบมุดออกไปได้ใช่ไหมคะคุณพี่อืมจะเป็นแนวรั้วกำแพงซึ่งกำแพงเนี่ยมันจะมีช่องรูอืมก็คือมันจะมีแนวรั้วกำแพงอยู่นะมันสามารถมุดรูออกไปได้ก็จะไปเจอเป็นลานจอดรถของพนักงานแต่โดยปกติแล้วก็คือน้องจะอยู่บริเวณแถวนี้เป็นหลักใช่ไหมตรงลานตรงนี้ผมไม่กล้าตอบเลยว่าเป็นจุดหลักของเขาหรือเปล่าเพราะอย่างที่แจ้งไปแต่แรกแล้วว่าบางทีมันไปโผล่ตรงนู้นไปโผล่ตรงนี้โอเคก็คืออยู่ไม่เป็นที่เพราะว่าเป็นแบบตามสัญชาตญาณของสุนัขเนาะเราจะบินโดรนสำรวจดูก่อนนะคะบริเวณฝั่งนี้ก่อนนะว่าเดี๋ยวน้องจะอยู่ฝั่งนี้หรือเปล่าคุณป้าก็คือจะเอาอาหารมาให้น้องทุกวันเลยนะคะเพื่อจะแบบมีเพื่อนๆของน้องเนี่ยก็ออกมาทานแต่ว่าปัญหาอุปสรรคหลักของการที่น้องหมาหลายตัวออกมาทานข้าวพร้อมกันก็คืออาจจะมีคนแบบมาดูอาจจะมีตัวไหนมาดูว่าแบบเอ้ยพื้นที่นี้ปลอดภัยหรือเปล่าพอที่จะทานอาหารได้ไหมนะคะเราต้องบินโดรนดูก่อนนะว่าตรงไหนที่มีความเป็นไปได้บ้างว่าน้องจะอยู่นะก็คือน้องไม่ได้ทานข้าวมา10วันแล้วนะคะแต่ว่าคุณพี่บอกว่าเมื่อวันก่อนยังเจออยู่ยังดูมีเรี่ยวมีแรงอยู่นะคะเพราะงั้นข้ามวันไปแค่ประมาณ1วันเนี่ยอาจจะยังมีแรงในการวิ่งอยู่นะคะอาจจะยังไม่ได้หมดแรงไปก่อนนะแล้วก็ภาวนาให้น้องไม่หมดแรงไปก่อนนะคะให้น้องได้แบบให้ได้เจอน้องวันนี้ก็อยากเจอน้องเร็วๆนะคะคงจะแบบหิวแล้วแหละ10วันแล้วไม่ได้กินข้าวกินน้ำเนาะเราจะมีให้พี่ทีมงานคอยดูว่าถ้าบินโดนแล้วไม่เจอเราอาจจะต้องเดินเท้าเพื่อที่จะเข้าไปค้นหานะคะว่าน้องอยู่ตรงบริเวณของจุดไหนสิบก็คือต้องบอกก่อนว่าไอ้ขวดโหลที่น้องหัวน้องอยู่ไปเนี่ยก็คือมันติดอยู่กับคอของน้องเลยนะคะมันก็เลยทำให้อาจจะทำให้น้องเนี่ยออกมาเองเอาหัวออกมาจากขวดโหลเองไม่ได้เราก็เลยต้องมาช่วยนะในการที่จะเอาขวดโหลออกนะคะแล้วก็วันนี้ก็คือเป็นวันที่10แล้วที่น้องหัวติดอยู่กับขวดโหลตรงนั้นที่ยังไม่ได้กินข้าวกินน้ำเลยนะตอนนี้ก็คือเรามาตามหาหมานะคะที่หัวติดขวดโหลนะอยู่บริเวณที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะน้องติดขวดโหลประมาณ10วันแล้วนะคะไม่ได้กินข้าวกินน้ำเลยแล้วก็เลยมาตามหาดูนะคะว่าน้องอยู่ตรงจุดไหนแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินเท้าเพื่อที่จะเข้าไปแล้วก็ไปจับน้องแล้วยิงยาสลบน้องเพื่อที่จะเอาขวดโหลออกจากคอของน้องนะคะเพื่อให้น้องได้ใช้ชีวิตได้ตามปกติกินข้าวกินน้ำได้ปกตินะคะอันนี้ก็คือพี่ฝนกำลังแบบบินโดรนเพื่อที่จะหานะว่าจุดไหนที่เป็นไปได้ว่าน้องจะอยู่นะคะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่ามันเป็นน้องเป็นหมาจรจัดนะคะเพราะงั้นเนี่ยมันก็ขั้นตอนในการหาเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาอยู่จุดไหนกันแน่นะคะเขาค่อนข้างที่จะอยู่ไม่เป็นที่เพราะว่าวงบริเวณตรงเนี้ยมันเป็นลานกว้างๆแล้วก็มีหญ้าขึ้นน้องอาจจะวิ่งเล่นอยู่แถวนี้หรือว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกไม่ได้นะคะนี่คือพี่ๆทีมงานนะที่จะมาช่วยเราค้นหาก็จะมีทีมงานอีก
ส่วนหนึ่งนะคะที่จะเข้ามาคือต้องบอกก่อนว่าพื้นที่ตรงบริเวณเนี้ยคือกว้างมากกว้างแบบกว้างแล้วก็รกนะคะเพราะงั้นทำให้น้องเนี่ยอาจจะหาน้องเนี่ยได้ยากแล้วก็ขั้นตอนในการหาเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามความเป็นไปได้ของการค้นหาภายในวันนี้นะคะถ้าเราบินโดนแล้วไม่เจออาจจะต้องเดินเท้าเพื่อลุยเข้าไปว่าน้องเนี่ยอยู่ตรงไหนกันแน่นะคะขอให้เจอไวๆใช่ค่ะต้องภาวนาให้เจอน้องไวๆนะเพราะว่าน้องเนี่ยไม่ได้ทานข้าวมาทานข้าวทานน้ำมา10วันแล้วนะก็คือหัวเนี่ยติดอยู่ในขวดโหลพื้นที่กว้างมากเพราะมันเป็นพื้นที่ของโรงงานเก่านะคะแล้วก็ปล่อยเป็นพื้นที่รกร้างเนาะหลังจากที่เราเลิกทำเขาเลิกทำโรงงานไปนะคะบริเวณข้างหลังก็คือเป็นโรงพยาบาลแต่ว่าก็มีความเป็นไปได้ว่าน้องอาจจะมุดออกไปเพื่อที่จะหาออกไปนอนพักที่ข้างหลังนะคะตอนนี้เรากำลังแบบบินโดรนสำรวจดูว่าจุดไหนที่เป็นไปได้ว่าน้องจะอยู่คือน้องเป็นหมาจรจัดนะคะบริเวณนี้แต่ว่าก็จะมีคุณป้าเอาอาหารเอาข้าวเอาน้ำมาให้ทานอยู่ทุกวันนะแต่ว่าคือพอเราเริ่มมาหาเนี่ยบางวันน้องก็ออกมาบางวันก็ออกไม่ออกมาแต่ว่ามันก็จับไม่ได้สักทีนะคะจนวันเนี้ยเป็นวันที่10แล้วแล้วน้องอ่ะไม่ออกมาแต่เมื่อวานแล้วนะคะเราก็เลยมาหาดูว่าอ่ะน้องอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปเพื่อที่จะจับนะคะแล้วก็เอาขวดโหลออกจากหัวน้องให้ได้แบบเร็วที่สุดนะคะเพราะว่ามัน10วันแล้วที่น้องไม่ได้ทานข้าวไม่ได้กินน้ำเลยเดี๋ยวเราต้องค่อยๆแบบค่อยๆสำรวจไปนะคะว่าตรงจุดไหนกันแน่ที่แบบอยู่แล้วคือคุณพี่บอกว่าช่วงกลางวันแบบนี้โดยปกติแล้วโดยสัญชาตญาณแล้วน้องหมาเนี่ยจะไม่ค่อยออกมาทานข้าวอะไรเพราะว่ามันเป็นช่วงที่อากาศร้อนเนาะเขาก็จะนอนพักผ่อนส่วนใหญ่ที่เขาจะออกมาก็คือช่วงเย็นนะคะที่คุณป้าเอาอาหารมาให้เราอาจจะต้องรอดูไปเรื่อยๆว่าจะเจอหรือจะเป็นยังไงอาจจะเจอช่วงไหนเนี่ยเราก็ยังบอกไม่ได้นะคะตอนนี้ทำได้แค่ค่อยๆบินสำรวจแล้วก็ค่อยๆเช็คว่าเขาจะอยู่ตรงไหนเพื่อความถูกเพื่อความชัวร์นะคะแล้วก็อยากจะเจอน้องให้ไวที่สุดอยากจะให้น้องได้กินข้าวกินน้ำแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะค่อยๆหาไปนะคะว่าเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนบินโดรนสำรวจไปเรื่อยๆนะคะจริงหญ้าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรกเนาะรกมากแล้วก็แบบสูงมากเพราะงั้นอาจจะทำให้อุปสรรคในการค้นหาก็คือทำได้ยากน้องอาจจะแบบอยู่ตรงบริเวณแถวนี้หรือว่าอาจจะอยู่ตรงลานจอดรถที่โรงพยาบาลทุกอย่างเป็นไปได้หมดเลยนะคะโดรนมันจะเห็นจากบริเวณของข้างบนเนาะเป็นพื้นที่ข้างบนเราจะสำรวจก่อนว่าถ้าสงสัยว่าเอ้ยตรงนี้จะเป็นจุดที่น้องอยู่เราก็จะเข้าไปดูว่าใช่หรือเปล่านะคะแต่ถ้าไม่ใช่เราก็จะบินโดรนดูอีกนะคะว่าที่ไหนตรงไหนที่น้องจะอยู่นะคือหญ้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรกอุปสรรคตอนนี้ของเราก็คือหญ้าที่มันแบบค่อนข้างที่จะรกอย่างเดียวเลยนะพื้นที่กว้างเนี่ยมันยังไม่เป็นอุปสรรคเท่าไหร่เลยนะคะสำหรับที่คุณพี่ทีมงานบอกกับเรานะภาวนาใช่เราภาวนาให้เห็นให้เจอน้องไวๆนะเพราะว่าน้องอ่ะติดมา10วันแล้วนะคะคืออยากให้น้องแบบออกมาเร็วๆแบบเราอยากจะช่วยเราอยากจะเอาขวดโหลออกจากน้องให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็มันก็จะมีแบบตรงโซนที่เป็นโซนสำหรับโซนที่เขาทิ้งขยะนะคะตรงนั้นนะคะมันจะมีโซนที่เขาไว้สำหรับทิ้งขยะโดยเฉพาะคือน้องอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้หรืออาจจะอยู่ข้างหลังหรืออาจจะอยู่ตรงบริเวณแถวๆโลตัสแล้วก็บอกไม่ได้นะคะคือต้องบอกก่อนค่ะคุณพี่ว่าบริเวณนี้มันมีน้องหมาเยอะมากเพราะงั้นอ่ะ
คือพี่เขาก็ลองมาทุกวิถีทางแล้วเนาะที่จะทำได้น้องก็ยังไม่ออกมาสักทีนะคะจนอันเนี้ยคือเรามาบินโดรนแล้วเมื่อวันที่5ที่ผ่านมานะคะแต่ว่าไม่เจอแล้วก็หยุดภารกิจไปเพราะว่าเราไปช่วยน้ำท่วมที่สระบุรีนะคะพี่ๆเขาก็ไปช่วยน้ำท่วมที่สระบุรีแล้วก็วันนี้ก็กลับมาบินโดรนอีกครั้งนึงนะเพื่อจะดูว่าน้องเนี่ยอยู่ตรงจุดไหนอยากให้เจอน้องไวๆค่ะจริงๆอยากให้เจอน้องให้ไวที่สุดเลยเราแบบอยากจะช่วยเหลือให้เขาได้กินข้าวกินน้ำแล้วเนาะคุณป้าออนค่ะที่เขาเอาอาหารมาให้อยู่เป็นประจำนะคะเขาก็บอกกับเราว่าจริงๆโดยปกติน้องก็จะออกมากินข้าวอยู่เกือบทุกวันนะแต่ว่าบางวันก็ไม่ออกมาบางวันก็ออกมาด้วยความว่าน้องยังเป็นสุนัขที่แบบกลัวคนอยู่นะคะเราจะบินโดรนนะเพื่อดูว่าน้องเนี่ยจะอยู่ตรงจุดไหนแล้วเดี๋ยวถ้าเจอแล้วเราก็จะค่อยๆเดินเข้าไปล้อมจับน้องนะคะแล้วก็อาจจะยิงยาสลบน้องเพื่อที่จะเอาขวดโหลออกจากปากของน้องนะคะให้น้องได้ทานข้าวทานน้ำตามปกตินะคือปัญหาอุปสรรคหลักอย่างที่บอกเลยทุกคนว่าแบบมันเป็นพื้นที่รกร้างเนาะแล้วก็น้องหมาก็คือเยอะมากเราไม่รู้หรอกว่าถ้าเขาออกเพื่อนเขาออกมาแล้วเขาจะออกมาหรือเปล่าเพราะว่าน้องเป็นหมาจรจัดเนาะการเดินทางที่อยู่บริเวณนี้อาจจะออกมาหรือไม่ออกมาภายในวันนี้ก็ได้แล้วแต่ว่าหมาตัวนั้นนะคะจะออกมาตอนไหนเนาะเพราะว่าพี่เขาก็บอกว่าน้องอ่ะบางวันก็ออกมาบ้างบางวันก็ไม่ออกมาบ้างแล้วแต่เขาเลยเขาอาจจะยังกลัวคนอยู่อาจจะแบบให้เพื่อนออกมาดูว่าเอ้ยตรงนี้มีคนงั้นไม่ออกมาแล้วอะไรเงี้ยใช่คือมันมีความเป็นไปได้หลายแบบมากนะคะแต่ว่าน้องอ่ะไม่ออกจากพื้นที่นี้แน่นอนเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ที่จะออกไปนะคะเพราะปกติเขาก็จะอยู่แถวๆนี้อยู่แล้วนะเดี๋ยวเราจะบินโดรนสำรวจเราจะสำรวจไปในจุดที่คาดว่าน้องจะอยู่ก่อนแล้วก็ถ้ามันไม่เจอจริงๆอาจจะต้องใช้คนเดินหานะเผื่อจะเจอเขาภายในวันนี้เลยนะคะนี่คือเป็นบริเวณของพื้นที่ตรงนี้คือมันกว้างไปจนถึงแบบโลตัสฝั่งนู้นเลยนะแล้วก็มันจะเป็นพื้นที่แบบบางพื้นที่บางจุดก็จะมีน้ำอยู่นะคะพี่เขาก็บอกว่าพี่เขาไปเดินสำรวจมาแล้วเหมือนกันบางพื้นที่มันก็เดินไปไม่ได้เพราะมันมีน้ำนะแต่บางพื้นที่ฝั่งส่วนใหญ่ฝั่งเนี้ยฝั่งนี้นะคะจะเดินไปได้เพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นพื้นที่ที่แห้งแต่ว่าฝั่งข้างหลังของเราอ่ะมันเป็นพื้นที่ที่แบบมีพื้นที่มีน้ำอยู่อาจจะเดินไปได้ยากเพราะงั้นก็ต้องดูว่าน้องอยู่ตรงไหนก่อนเราต้องใช้โดรนในการบินสำรวจก่อนนะคะว่าน้องเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินไปคือเห็นทุกคนเห็นป้ายโลตัสตรงนั้นไหมคือตรงนั้นอ่ะคือจุดที่เป็นเขตของอีกฝั่งนึงเลยนะคือน้องอยู่ไกลอาจจะอยู่ตรงไหนก็ได้ใครก็บอกไม่ถูกว่าน้องอยู่ตรงไหนนะเพราะว่าน้องมันหมาที่ไม่มีเจ้าของนะคะต้องบินโดรนสำรวจขอให้เจอไวๆเจอวันนี้นะเพราะว่าเราก็กลัวว่าถ้าตอนเย็นหรือว่ายังไงเนี่ยฝนตกลงมาเนี่ยโดรนมันก็บินไม่ได้นะมันก็อาจจะต้องใช้คนเดินเพื่อที่จะค้นหาเขาว่าเขาอยู่ตรงจุดไหนวันนี้เราก็เตรียมอาหารเตรียมน้ำอะไรมาให้เรียบร้อยภาวนาให้เจอน้องนะคะเป็นกำลังใจเพื่อให้เจอน้องไวๆที่พี่ทีมงานก็ค้นหากันมาประมาณ10วันแล้วก็ภาวนานะคะอยากให้เจอน้องเพราะว่าน้องจะได้ทานข้าวกินน้ำเนาะคงจะหิวแล้วแหละตอนเนี้ย10วันแล้วที่เรายังไม่เจอนะคะต้องคือทุกคนมันเป็นพื้นที่แบบมันจะมีจุดที่เป็นลานกว้างๆนะคะแล้วก็จะมีจุดที่เป็นพื้นที่เป็นหญ้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยตรงบริเวณนี้อาจจะมีจุดที่แบบเป็นลานกว้างๆแบบนั้นแล้วมีตรงจุดมันจะมีหลายจุดที่หญ้าไม่ขึ้นเป็นลานอยู่อะไรเงี้ยซึ่งมันกว้างมากแต่กว้างอ่ะมันไม่ได้เป็นอุปสรรคเท่ากับการที่มันมีหญ้าขึ้นแล้วก็แบบหญ้าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงจนแบบ
เรามองไปด้วยสายตาของเราที่เป็นคนเนี่ยยังมองไม่ทะลุหญ้าเลยเพราะงั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเอาโดรนเนี่ยบินก่อนบินเพื่อดูว่าเขาอยู่ตรงไหนอาจจะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้คนนะคะลงไปดูนะว่าตรงนั้นใช่ที่ที่เขาอยู่หรือเปล่านะคะแต่ถ้าเจอน้องเมื่อไหร่เราก็คงจะใช้คนเนี่ยล้อมเพื่อที่จะจับเขาแล้วก็ยิงยาสลบเนาะแล้วก็ใช้เอาโหลออกจากขวดออกจากหัวของเขานะคะก็คือ10วันแล้วค่ะที่ยังไม่ได้ทานข้าวทานน้ำเลยแต่ว่าคุณพี่ที่เขาเฝ้าเขารอดูอยู่เนี่ยเขาก็เล่าให้เราฟังว่าน้องอ่ะเมื่อวันก่อนก็ยังเจอน้องเดินไปเดินมาอยู่นะอาจจะไม่ได้หมดแรงภายใน1วันหรอกแต่อาจจะแบบก็ค่อนข้างที่จะล้าแล้วแหละเพราะว่าไม่ได้ทานข้าวทานน้ำเลยนะคะคือตอนนี้เขาก็ภาวนานะให้น้องยังแบบมีแรงในการเดินไปเดินมาอยู่นะคะเพราะว่าถ้าเขายังมีแรงในการเดินไปเดินมาเนี่ยเราก็ยังจะหาเขาได้ง่ายกว่าการที่เขาล้มลงไปแล้วเนาะเพราะว่าถ้าเขาล้มลงไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคือวันนี้เราก็ภาวนาว่าให้น้องเนี่ยปลอดภัยแล้วก็เจอน้องให้เร็วที่สุดนะเราเตรียมข้าวเตรียมน้ำมาเพื่อรอให้น้องเนี่ยออกมาและออกมาเจอเราจะมาช่วยให้เขาเนี่ยได้กินข้าวกินน้ำนะเพราะว่าน้องก็คือเป็นหมาจรจัดที่อยู่บริเวณนี้คุณป้าที่เขาให้อาหารนะคะเขาก็บอกกับเราว่าแบบเนี่ยปกติอ่ะป้าก็ให้อาหารทุกวันบางวันเขาก็ออกมาทานบ้างบางวันเขาก็ไม่ได้ออกมาแล้วแต่ว่าวันไหนเขาจะออกมาเพราะว่าเขาก็ต้องดูจากความคือความหิวของหมาเนาะถ้าเมื่อไหร่ที่มันหิวมันก็จะออกมาทานข้าววันไหนที่ไม่หิวมีคนมาก็จะไม่มาไม่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ภาวนาค่ะภาวนาว่าวันนี้จะเจอเขาเราก็อยากเจอให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเจอแล้วเราก็จะได้รีบช่วยเหลือเขานะคะใช่ไม่ได้ทานข้าวทานน้ำมาประมาณ10วันแล้วนะคะจนถึงวันนี้ใช่ตอนนี้คือแดดก็เริ่มออกแล้วเราอาจจะโชคดีแดดออกจะได้แบบเจอน้องไวๆถ้าฝนตกเมื่อไหร่ก็โดนบินไม่ได้นะคะตอนเจอไม่สามารถจับน้องได้เลยเพราะว่าน้องอ่ะเป็นหมาที่ค่อนข้างที่จะกลัวคนเนาะน้องเป็นหมาจรจัดน้องกลัวคนนะคะเพราะงั้นก็เลยจับไม่ได้เลยเพราะว่าน้องก็คือวิ่งตะเลิดไปเลยเพราะว่าเจอเพราะว่าเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาเนี่ยทีมงานของเรามาลงพื้นที่นะก็เจอน้องแล้ว1ครั้งแต่ว่าด้วยความว่าน้องก็กลัวคนเนาะเขาก็ตะเลิดเข้าป่าไปเลยเขาก็แบบไม่ออกมาให้เราจับนะคะแล้วก็พอเมื่อวันก่อนพี่เขาก็เจอแต่ว่าเราไม่มีทีมงานสำหรับจับแต่พอจับแล้วน้องก็หนีเข้าป่าไปอีกนะคะวันนี้ก็เลยมาบินโดรนอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูว่าเขาเนี่ยจะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปช่วยให้ได้เร็วที่สุดนะคะอันนี้ก็คือเรามีเครื่องมือพร้อมมากที่จะแบบช่วยเหลือเขานะให้เขาได้แบบกินข้าวกินน้ำได้ตามปกตินะคะคือข้อจำกัดของพื้นที่บริเวณนี้คือมันเป็นป่ารกร้างนะทุกคนเพราะงั้นอาจจะทำให้หาตามตัวน้องได้ยากหน่อยนะคะแต่ว่าก็ภาวนาว่าให้เจอเร็วๆนะอันนี้ก็คือกำลังบินสำรวจอยู่ว่าอาจจะอยู่ตรงจุดไหนได้บ้างที่น้องเขาจะแบบไปหลบอยู่ไปแอบอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทานข้าวทานน้ำอ่ะไม่ได้แน่นอนอันนี้ก็คือพี่ฝนพี่ฝนก็คือกำลังบินโดรนนะคะเพื่อสำรวจอยู่เป็นยังไงบ้างพี่ฝนไม่เจออะไรเลยอ่ะไม่เจออะไรเลยใช่ไหมเพราะว่ามันรกใช่ไหมพี่ฝนมันเป็นป่าเนาะ
ี๋ยวเราก็ต้องรอนะคะให้เขาเดี๋ยวเราจะเอาโดรนลงก่อนเพื่อพักใช่ไหมพี่ฝนแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาตรงจุดอื่นอีกนะคะเอาน้องลงก่อนนะคะขอให้เจอน้องไวๆใช่เราก็อยากจะเจอน้องเร็วๆนะคะอยากให้เจอให้แบบไวที่สุดเลยนะเดี๋ยวเราจะเอาโดรนลงก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปอีกแล้วก็ไปสำรวจอีกพื้นที่หนึ่งนะคะคือมันจะมีหลายพื้นที่มากที่อยู่ตรงเวิ้งตรงบริเวณนี้นะคะเพราะงั้นอาจจะต้องใช้เวลาในการค้นหานิดนึงนะอาจจะทั้งวันหรืออาจจะแบบครึ่งวันแล้วโชคดีเจอน้องอันนี้ก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะเอาโดรนลงก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปแล้วอีกสำรวจอีกพื้นที่หนึ่งนะทุกคนแล้วเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวพลาจะกลับมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าน้องเนี่ยเจอน้องหรือยังหรือว่าเราสำรวจตรงพื้นที่บริเวณนี้หรือว่ายังไงนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาไลฟ์สดให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราขอไปเดินทางเพื่อเข้าไปในพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะลูกเพจ